ครับเอามณีพระไปงานบวงสวงอยู่ที่จังหวัดนครพนมค่ะป่ะจังหวัดนครพนมนะคะเปิดงานบวงสวงพญาศรีสัตนคราชอย่างยิ่งใหญ่อลังการมีนางรำรวมขบวนกว่า 1,200 คนค่ะโดยมีแขกรับเชิญพิเศษน้ำตาลชลิสาขออภัยค่ะน้ำตาลชลิตาส่วนเสน่ห์มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์นะคะแล้วก็ชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะมาร่วมรำบวงสวงพร้อมกับผ้าใบสีสูง7เมตร70เซนติเมตรค่ะนี่แหละค่ะบรรยากาศของงานเมื่อวันที่7กรกฎาคม2567ช่วงเวลาประมาณทุ่มหนึ่งนะคะอยู่ที่ลานพญาศรีสัตนคราชจังหวัดนครพนมนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดงานบวงสวงพระยาศรีสัตนคราชประจำปี2567เพิ่นจัดต่อเนื่องเป็นปีที่เก่าแล้วค่ะโดยนายวันชัยจันทร์พรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานซึ่งนครพนมได้รวมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง13กรกฎาคมนี้อยู่ที่ลานพญาศรีสัตนคราชริมฝั่งแม่น้ำโขงอำเภอเมืองนครพนมเพื่อสืบสานตำนานความเชื่อความศรัทธาของชาวลุ่มน้ำโขงที่มีต่อพญานาคส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมในการยกระดับเข้าสู่เมืองหลักและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปสู่ชุมชนสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ตามนโยบายของรัฐบาลค่ะและก็เป็นการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมพร้อมค่ะบรรยากาศการจัดงานบวงสรวงปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมาเด้ครับนะครับมีการรวมพลังแห่งความเชื่อความศรัทธาสร้างเครื่องบวงสรวงผ่านใบสี7เมตร70เซนติเมตรจากดอกไม้สดและใบตองสดถือว่าเป็น3ที่สุดของใบสีคือสูงที่สุดงามที่สุดและก็ใหญ่ที่สุดนะครับโดยรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมครับนายวันชัยพ่องสวรรค์เจ้าแขวงขมวนสปป.ลาวครับนายปัทธรรมจิตนะครับนายปัทธรรมจิตกงสุนใหญ่ณแขวงสวรรณเขตข้าราชการสันผู้ใหญ่และให้หลายแขกรับเชิญก็คือน้ำตาลชลิตาส่วนเสน่ห์นะครับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี59และชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนะครับทีมชาติไทยรวมร่างบวงสวงพร้อมนั่งร่ำที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับหลายๆคนจากชนเผ่าต่างๆเก่าชนเผ่านะครับ2เชื้อชาติของนครพนมจากคนครับ 1,200 คนนะคะรวมขบวนแห่เครื่องผ่านบายสีบูชาพญาศรีสัตนคราชที่มีความสูง7เมตร70เซนติเมตรอยู่ที่หน้าธนาคารธกส.ไปที่ลานพญาศรีสัตนคราชนะคะแล้วก็มีการแสดงในชุดวิถีถิ่นวิถีชนเมืองศรีวิไลล้ำบวงสรวงประกอบเพลง7ชุดการแสดงแล้วก็มีการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนพระรามราชสุริยวงศ์โดยวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ใส่นักแสดงกว่า100คนค่ะนอกจากนี้ตลอดระยะเวลาในการจัดงานทั้ง7มือยังมีการออกลงท่านจากผู้ที่มีจิตศรัทธามีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปการจำหน่ายสินค้าถนนคนเดินมหกรรมอาหารการแสดงหมอลำการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเก้าชนเผ่าสองเชื้อชาติและขบวนคาร์นิวัลแบบจัดเต็มค่ะคาร์นิวัลนี่แหละนะ